บรรยากาศการท่องเที่ยวช่วงหยุดยาวเทศกาลปีใหม่ที่เกาะหลีเป๊ะจังหวัดสตูลนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติยังคงคึกคักอย่างต่อเนื่องครับซึ่งนักท่องเที่ยวจากทุกหมู่ท่าภูมิภาคตำรวจท่องเที่ยวและเจ้าหน้าที่คอยดูแลอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยวรวมทั้งการกำชับให้นักท่องเที่ยวสวมใส่เสื้อชูชีพตลอดการเดินทางและในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวลงไปเที่ยวเกาะหลีเป๊ะและตามเกาะแก่งต่างๆในเขตอุทยานแห่งชาติตะรูเตาไม่ต่ำกว่า 10,000 คนเงินหมุนเวียนประมาณ100ล้านบาทครับสำหรับการเดินทางไปยังเกาะหลีเป๊ะนะคะเปิดให้บริการ2เส้นทางคือจากท่าเรือปากบาราเกาะหลีเป๊ะเรือออกจากท่าเรือปากบาราเวลา 11:30 และเวลา 13:30 ค่ะและขากลับนะคะเรือจะออกจากเกาะหลีเป๊ะประมาณเวลา 9:30 และเวลา 11:30 ค่ะส่วนอีกเส้นทางนะคะคือจากเกาะลังกาวีประเทศมาเลเซียไปยังเกาะหลีเป๊ะเรือออกจากลังกาวีเวลา 8:00 นะคะและเวลา 13:00 ค่ะส่วนขากลับนะคะเรือออกจากเกาะลิเป้เวลา 10:30 และ 15:30 ค่ะ